ที่หนองปลือครับสมุทรปราการอันนี้เป็นเสาเครื่องบินอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันคือกลายเป็นว่าไปลงกันในเพจแล้วก็ส่งต่อข้อมูลว่าต้นละ 16,000 ค่ะล่าสุดเนี่ยนายกอบต.หนองปลือคุณอุดมกลิ่นพวงก็บอกว่าราคาเนี่ยต้นละ 92,000 โดยประมาณไม่ใช่ 16,000 ก็เป็นไปตามสเปคก็คือสแตนเลสหนาตัวเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ใช่พลาสติกหรือไฟเบอร์เป็นสแตนเลสขึ้นรูปคือก็อยากให้สวยเหตุผลก็จะเหมือนกันกับกินรีนั่นแหละฮะค่ะคืออยากให้สวยอยากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้และชาวบ้านก็เห็นด้วยอันนี้ก็ที่สมุทรปราการใช่มั้ยครับมีอีกที่นึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อบจ.อ่างทองฮะอันนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ในเพจของชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยบอกว่านี่ล็อกสเปคหรือเปล่าเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของอบจ.อ่างทอง143ล้านบาทเลยหรือโดยมีการระบุข้อความในเพจบอกว่าคือถ้าหารมาต่อต้นเนี่ยมันเกือบแสนและโอ้โหทำไมจะต้องมีเสาเข็มปักลงไป4เมตรตัวเสาสูงตั้ง8เมตรใช้โซลาร์เซลล์มันเกินจำเป็นหรือเปล่าและสเปคทั้งหมดเนี่ยมันถูกล็อกให้บริษัทแห่งนี้ที่มารับในการประมูลเนี่ยได้ไปแห่งเดียวเลยเพราะผลิตได้เจ้าเดียวแบบนี้ล็อกสเปคหรือเปล่าเราก็ไปสอบถามมาให้นะฮะนายกอบจ.อ่างทองคุณสุรเชษฐ์นิ่มกุลบอกว่าไม่ใช่การล็อกสเปคงบอยู่ที่ต้นละ 83,000 กว่าบาททำไมต้องปักลงไปตั้ง4เมตรล่ะก็เพราะตรงนั้นมันเป็นดินที่นาความสูงก็ต้อง8เมตรและเป็นเสาแบบไม่มีรอยต่อเพราะอะไรเป็นที่นาก็1และ2ถ้ามีพายุมาถ้าเป็นเสารอยต่ออ้าวแล้วโซลาร์เซลล์พังลงมาจะทำยังไงแล้วทำไมต้องใช้โซลาร์เซลล์ล่ะก็เพราะไม่ได้งบจ่ายค่าไฟต้องจ่ายค่าไฟกันเองใช้โซลาร์เซลล์มันดีกว่าประหยัดกว่าโครงการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองใช้วิธีบิดดิ้งคือประกาศ POR ในมีคณะกรรมการถูกต้องหมดกำหนดราคากลางและก็กำหนดสเปคของงานต่างๆกรมบัญชีกลางก็ดีก็เคยให้อนุมัติงบให้กับอบจ.มาแล้วในราคานี้ราคากลางไม่เกินแน่สตง.ก็เคยตรวจหรือปปท.ก็เคยมาตรวจแล้วเราถึงมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่เราทำไปเป็นการบิดดิ้งที่ถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสแน่นอนครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกที่คืออย่างนี้นะครับทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปโอ้โหชาวบ้านแหมบ่นกันจังเลยอะโลกออนไลน์นู่นนี่แต่ชาวบ้านชอบมากคนในพื้นที่ชอบแล้วเขาไม่ติดขัดอะไรทีนี้เรื่องงบเนี่ยเราทดลองสอบถามไปในหลายๆบริษัทที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์หรือทำเกี่ยวกับเสาไฟฟ้ามันราคาประมาณนี้ครับคือต้นหนึ่งเนี่ยเฉียดแสนทั้งนั้นเลยเราลองสอบถามไปที่อบจ.ในหลายๆที่ที่เขาทำคล้ายๆกันก็อยู่ที่ราคาประมาณนี้อีกเฉียดแสนเลยต่อต้นแพงเหมือนกันนะคะแพงไหมท่านผู้ชมว่าแพงไหมคะเมื่อกี้ท่านนายกอบต.ราชาเทวะท่านให้เหตุผลว่าจะไปเทียบกันไม่ได้นะถนนที่เป็นลูกรังกับข้างบนเสาไฟกินรีสวยๆก็งบเสาไฟมันมาก่อนงบถนนยังไม่มาแสดงความคิดเห็นกันได้